เลี้ยงไก่ e-web มันจะเป็นระบบปิดนะครับเป็นระบบปิดอันนี้คือลงเลี้ยงไก่ e-web นะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นแบบจำลองคือเป็นพัดลมไว้ดูดอากาศออกจากด้านในครับเป็นตัวดูดอากาศออกแล้วก็จะมีด้านหน้าเป็นตัวให้อากาศเข้านะครับอากาศเข้าด้านหน้าอันนี้คือช่องที่อากาศเข้าใช่ไหมฮะก็นี่คือตัวที่อยู่ข้างหน้าคือรังผึ้งเป็นตัวทำความเย็นของอากาศนะครับมันคือกระดาษอะไรกระดาษธรรมดาอันนี้ผมไม่ทราบครับแต่มันเวลาทำความเย็นก็คือเขาจะหยดน้ำใช่ไหมครับหยดน้ำนี่คือเขามีขายเป็นแบบนี้ใช่ครับที่เขาทำหยดน้ำปุ๊บแล้วก็อากาศจะผ่านเข้ามาโดนความเย็นน้ำที่หยดไว้แล้วก็พัดลมตัวนี้จะเป็นตัวดูดอากาศไหลเวียนอากาศออกข้างนอกครับนี่เป็นดูดอากาศออกใช่ครับอากาศเข้าด้านหน้าแล้วก็อากาศจะดูดออกทางนี้ครับโดยที่พอหยดน้ำไปอากาศมันก็พอดูดเข้าจะมีความชื้นเข้ามานิดหน่อยก็คือทำให้อากาศเย็นขึ้นครับเย็นกว่าข้างนอกมันจะทำให้แม่ไก่ไม่เครียดเพราะถ้าอากาศร้อนไก่ก็จะเครียดไข่ไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้ครับครับก็เป็นระบบปิดที่ป้องกันเชื้อโรคป้องกันเชื้อโรคด้วยป้องกันโรคไล่พัดลมด้านข้างอันนี้ก็คืออันนี้คือจำลองเหมือนกันครับเป็นตัวพัดลมดูดอากาศอ๋อดูดเหมือนที่จะสร้างโรงเรือนใช่ไหมครับพี่ครับพี่ต้องออกแบบแล้วต้องมาคำนวณว่าต้องใช้พัดลมกี่ตัวใช้แรงลมเท่าไหร่พื้นที่แบบนี้ต้องวางอากาศด้านหน้าวางยังไงครับมันต้องคำนวณครับอันแต่นี่คือแบบจำลองว่าถ้าโรงเรือนแบบนี้คนจะวางแบบนี้อากาศควรจะดูดอากาศออกทางนี้ครับหลักการก็คือมันจะต้องดูด อากาศเข้าทางนึงแล้วก็ปล่อยออกปล่อยออกอีกทางครับทางนึงครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเหมือนวันนี้อากาศหนาวใช่ไหมครับน้ำก็จะไม่พรมนะครับแต่พัดลมก็ต้องเปิดให้อากาศถ่ายเทดูดออกหมุนเวียนครับแต่ถ้าอากาศร้อนน้ำก็จะหยดใช่ครับหยดน้ำอากาศก็จะเย็นครับแต่พัดลมนี่คือมันจะหมุนทุกวันใช่ครับเพราะไม่หมุนมันคือมันเป็นระบบปิดแล้วครับมันก็ต้องเปิดพัดลมเพื่อให้อากาศถ่ายเทครับมันใช้ไฟเยอะไอ้พัดลมเปลืองไฟก็เยอะถ้าบางฟาร์มก็ใช้เป็นแสงโซลาร์เซลล์ครับจะประหยัดไฟมากกว่าไก่อายุ19-48ครับคือไอ้โรงนี้คือโรงที่พร้อมที่จะไก่แล้วพร้อมลูกไข่ของแม่ครับแม่ไก่พันครับอ๋อเป็นไก่ที่ตัวใหญ่แล้วลงทุนเยอะไหมฮะลงแบบนี้ใช่แบบนี้ก็ลงทุนเยอะหน่อยอันนี้คือลงนี่ประมาณไซส์ไหนอะถ้าเกิดทำออกมาเป็นของจริงอะไรก็ใหญ่เยอะครับอันแบบมาตรฐานใหญ่แบบฟาร์มเลยครับในขนาดนี้ครับคำนวณตัวไก่ในป้าว่างไก่เท่าไหร่ที่ต้องบอกว่าที่จะเลี้ยงไก่เท่าไหร่มีพื้นที่เท่าไหร่เขาถึงจะคำนวณออกมาได้ว่าโรงเรือนกว้างยาวเท่าไหร่อะไรอันนี้แค่ตัวอย่างว่ามันจะมีอะไรมั่งในการทำโรงเรือนอะไรแบบนี้ครับส่วนโรงเรือนที่พี่จะทำคือพี่ต้องคิดว่าเลี้ยงไก่กี่ตัวยังไงครับพื้นที่ปริมาณการถ่ายเทน้ำการล้างอะไรน้ำก็มีระบบต้องมีสูตรตัวนี้ระบบ e-web นะครับไก่พ่อแม่พันธุ์แบบจำลองโรงเรือนเลี้ยงไก่นะครับ